สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นไกด์กิจกรรมอคิสึนะฮะงานประชันความกล้าตัวนี้นะครับซึ่งเราต้องคุยกันก่อนว่าไอ้ตรงส่วนของกิจกรรมเนี่ยด้วยความที่มันดันมีเควสด้วยและเควสตรงนั้นนะครับมันค่อนข้างที่จะกินระยะเวลาในการทำพอสมควรผมเลยตัดสินใจนะครับแยกคลิปนี้ที่เป็นไกด์เควสออกจากกันโอเคไหมแล้วผมไม่รู้ว่าเควสหรือว่าตรงส่วนของไกด์จะออกก่อนแต่ก็ถ้าสมมติมันออกก็ตามนั้นแหละฮะทีนี้ตรงส่วนของเควสเนี่ยมันมีเงื่อนไขขั้นต่ำในการที่จะเล่นอยู่พอสมควรนะฮะหลักๆคือเหมือนน่าจะต้องไปเล่นเควสของอินาซึมามั้งคือผ่านไประยะเวลาพอสมควรแล้วเพราะตัวละครมันเยอะมากที่มันโผล่มาซึ่งถ้าใครติดเควสอยู่นะครับก็ไปเคลียร์เรียบร้อยก่อนนะทีเนี้ยในส่วนของบางคนนะครับเข้าใจว่าถ้าเล่นเควสไม่ถึงอ่ะเห็นว่าเข้าผ่านอินเทอร์เฟซได้เลยนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทีเนี้ยตรงส่วนของกิจกรรมเนี่ยครับมันจะมี2 ส่วนนะฮะคือหลังจากเล่นเควสไปแล้วนะครับมันจะเปิดเป็น2อันนี้อันนี้กับอันนู้นเห็นไหมประตูนู้นไหมซึ่งตอนนี้นะครับตรงส่วน2อันเนี้ยมันจะอยู่ของชินจูฟอเรสต์นี่อยู่ตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้เลยนะที่เล่นกิจกรรมตรงนี้ครับที่เป็นมินิเกมอ่ะแต่ว่าตอนแรกครับเพื่อนๆต้องไปทำเควสไล่มาครับจากตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวมันนำมาเองไม่เป็นไรแล้วมันก็มีเนื้อเรื่องอยู่ด้วยบางส่วนค่อนข้างที่จะเลฟมาเยอะเลยแหละโอเคทีนี้เข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับตรงส่วนของเอาความระเริงใจก่อนนะครับถ้าสมมุติเพื่อนๆเข้ามาเล่นเนี่ยครับอันเนี้ยมันจะเป็นเกมชื่อนี้ผมไม่มั่นใจในการอ่านออกเสียงนะฮะไอ้ข้างหน้าไอ้คิดสื่อแต่ข้างหลังนี่น่าจะยูยูเกะหรือเปล่าผมไม่ชัวร์แต่ก็ไม่เป็นไรทีนี้ตรงส่วนของอันเนี้ยครับมันจะมีเปิดให้2ด่านนะสำหรับวันแรกเพื่อนๆจะเห็นอันนี้นะโมจิซากุระโมจิซากุระเคี้ยวกลุ่มนะครับอันนี้นะอันนี้นะกับตรงส่วนของคลื่นเส้นราเมนอลวนนะฮะซึ่งน่ากินมากนี่ถ้าใครเจอดึกๆนี่น่าจะหิวนะทีนี้ตรงส่วนของด่านเนี่ยครับแต่ละด่านเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ส่วนคือความบันเทิงกับขัดเกลานับร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสักด่านนึงนะครับเพื่อให้เข้าใจเกมเพลย์นะตรงส่วนของอันเนี้ยครับให้เพื่อนๆจำก่อนเล่นนะครับหลักๆนะครับที่ต้องทำคือเล่นให้ครบ2ด่านแล้วก็ทำตรงส่วนของสกอร์ให้มากกว่า 4,500 ขึ้นไปนะครับนี่นะเห็นนะดูตรงนี้นะอันนี้เป็นรางวัลการท้าทายนะครับ2ของ2ด่านนี้เลยนะอันนี้นะ 4,500 ขึ้นไปนะครับที่เหลือมันจะเป็นลักษณะแบบว่าให้ทำแบบผู้ปฏิกิริยาท่าส่วนใหญ่จะไม่พลาดหรอกไม่ค่อยพลาดให้จำสกอร์ 4,500 นี้ไว้ก่อนนะครับผมจะเล่นเป็นขัดเกลานับร้อยนะครับอันยากนะมันจะได้แบบมีบัฟเยอะๆให้เลือกทีเนี้ยทีมนะครับแต่ละตัวเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าผมเลือกท่าที่ต่างกันมันมีสาเหตุอยู่ก็คือถ้าสมมติเข้าไปเสร็จปุ๊บครับเราจะต้องเป็นไอ้แท่งๆนะครับเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวน่าจะเห็นแล้วมันมีการผสมธาตุด้วยในการเล่นโอเคไหมมันมีการผสมธาตุเพื่อให้ตัวส่วนของลูกบอลที่ยิงออกไปครับชิ่งอะครับมันมีธาตุติดอยู่แล้วมันต้องไปวิ่งชนพวกนี้ครับเนี่ยพวกบล็อกพวกเนี้ยส่วนบัฟนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยมันมีหลากหลายมากมีตั้งแต่อันนี้ครับอันนี้คือทำคอมโบให้มันถึงนะครับ30ทำถึง30นะครับถึง30เสร็จปุ๊บมันจะเพิ่มลูกบอลให้1ลูกแต่ถ้าเป็นโหมดโคออปมันจะเป็น50นะคือถ้าเป็นโหมดโคออปมันบวกเพิ่มทุกอันเลยเพราะว่ามี2คนในการเล่นโอเคมั้ยอันนี้ผมไม่ได้ลองเล่นโหมดโคออปไม่รู้มันจะเป็นยังไงนะแต่เข้าใจว่าน่าจะเพิ่มลูกบอลให้หรือเปล่าเพราะว่ามี2คนแล้วก็ตรงส่วนของตรงนี้นะฮะพวกนี้จะเป็นบัฟนะอย่างอันนี้เป็นกำแพงป้องกันนะครับตรงส่วนล่างๆอ่ะเป็นขีดอ่ะนี่เป็นลูกบอลชมเชยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการบวกคะแนนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตรงส่วนของบัฟที่ผมใช้นะครับอันนี้เป็นเพิ่มตรงส่วนของความยาวกระดานนะฮะคือผมเล่นไม่ถนัดผมพูดตรงๆแต่คือโอเคผมก็เลยใช้บัฟตัวนี้แล้วก็มีบุ๊ดนี้ฮะเพิ่มความเร็วในการวิ่งนะครับอันนี้เป็นตรงส่วนของถ้าถึงคอมโบตรงนี้ครับเสร็จปุ๊บมันจะนี่ครับความเร็วของการพุ่งตัวบอลเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น 20% แต่คือผมไม่แม่นก็เลยไม่ได้เลือกมาแล้วก็มีอันนี้นะครับเป็นตรงส่วนของอันนี้ครับถ้าสมมุติเราตีอะฮะจนเหลี่ยมตะเกียบมันเหลือครับน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้มันจะยิงกระสุนไฟนะครับโอเคไหมอันนี้จะให้ได้เห็นแบบเยอะเป็นไอเดียนะฮะเพื่อจริงๆเพื่อนๆสับเอากระสุนไฟออกเป็นตัวป้องกันอันนี้ก็ได้นะครับจะได้เล่นง่ายนะแต่ผมวันนี้มาเพื่อเก็บตกอ่ะทีนี้เข้าไปข้างในกันนะครับหลักๆในเกมนี้ครับมันจะบังคับ4ธาตุนะใช้ตัวหินหินลมแล้วก็ไม้ไม่ได้ใช่อันนี้ตอนนี้ผมไม่ใช้อยู่นะครับจะเห็นว่าลูกบาศก์ผมเป็นธาตุน้ำนะครับไม่ใช่ลูกบาศก์สีลูกกลมเนี่ยครับแต่ปุ๊บสมมติเรากดดิโอน่าเนี่ยครับด้วยบัฟนะครับมันจะทำให้ตรงส่วนของผมเนี่ยกระดานมันยาวขึ้นแล้วทีเนี้ยครับมันด้วยความที่มันเป็นน้ำแข็งใช่ไหมครับเห็นลูกๆนั่นไหมไอ้สีฟ้านั่นคือธาตุน้ำพอมันทำปฏิกิริยาเสร็จมันจะทำให้ทั้งแถบนะครับอันนั้นที่มันขยับอยู่ครับมันหยุดลงถ้าสมมติเพื่อนๆนะครับตะเกียบแบบเนี้ย
บอลมันพลาดนะครับเพื่อนๆมีโอกาสได้9ลูกนะครับแล้วก็มีระยะเวลาที่จำกัดนะสำหรับกรณีเคสความยากอันนี้นะฮะโอเคนะทีนี้เราสามารถผสมธาตุได้หลายอย่างนะครับอย่างนี้เป็นไฟนะฮะพุ่งเข้าไปเจอนะฮะน้ำแข็งนะฮะมันก็แตกใช่ไหมหรือสมมติผมเป็นสายฟ้าอยู่อันนี้พุ่งเข้าไปเนี่ยถ้าสมมติสายฟ้าเจอไฟเนี่ยครับมันจะติดเป็นโอเวอร์โหลดนี่เป็นไอเดียในการเล่นนะฮะแล้วก็ถ้าสมมติสายฟ้ากับน้ำแข็งเจอกันเนี่ยมันจะทำให้เกิดการพุ่งทะลวงนะครับนี่เราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะฮะเอาแค่คะแนนสกอร์มันถึง 4,500 นะฮะเรามีลูกทั้งหมดด้วยกัน9ลูกนะครับอันนี้ด้วยบัฟผมต้องเปลี่ยนตัวบ่อยๆนะเห็นไหมอันนี้ฮะจะเป็นเกมเพย์แบบนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าสมมติแบบลูกมันเหลือน้อยๆอ่ะครับส่วนใหญ่ก็เขาจะให้ตัวไอ้นี้มาอยู่แล้วนะครับที่มันเป็นยิงตะเกียครับพลาดไม่เป็นไรนี่ถ้าสมมติเราเป็นตัวส่วนของน้ำแข็งอยู่ครับเสร็จปุ๊บอะครับลูกๆตะเกียครับมันเป็นน้ำอยู่อะพอมันชิ่งกลับมามันมีวิธีหยุดลูกด้วยนะอันนี้เป็นน้ำแข็งใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บผมจะเปลี่ยนเป็นน้ำรอแบบนี้มันจะหยุดนะครับแปะอยู่กับเรานะครับแล้วกดคลิกซ้ายนะครับยิงออกไปใหม่ได้นะแบบนี้หลักๆนะครับการผสมธาตุมันจะประมาณนี้เลยนะที่เหลือก็คือเล่นให้สกอร์มันถึงนะฮะนี้ตรงส่วนของอันนี้ครับด้วยความที่มันเป็นระดับความยากอะครับมันจะมีระยะเวลาให้ประมาณ2นาทีเศษนะแล้วก็ไม่มีตรงส่วนของการเพิ่มเวลานะเท่าที่ผมลองดูอันนี้สำหรับด่านนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้นะนี่ฮะเอาให้ดูหมดแล้วนะทีนี้มาอีกข้างนึงนะครับอันนี้คือเพื่อนๆต้องเล่นฝั่งบูให้ครบก่อนนะไอ้ตรงนี้ถึงจะเปิดนะแล้วก็ตรงนี้มันถือเป็นเควสด้วยมันจะมีไปมอนเจมนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ทีว่ามันรวมกันเท่าไหร่นะโอเคทีนี้อันนี้ครับตรงส่วนของรางวัลการท้าทายเนี่ยครับก็ยังยึด 4,500 เหมือนเดิมนะที่เหลือก็คือแบบขอให้คอมโบมันถึง50นะครับส่วนใหญ่อ่ะในเกมนี้มันจะเป็นถึง 4,500 อันนี้แล้วก็มีเงื่อนไขแบบผสมท่าหรือไม่ก็คอมโบนะครับแล้วก็ผ่านด่านมีอยู่แค่นั้นเลยทีนี้ผมจะใช้บัฟตัวเดิมนะฮะที่ผมเคยใช้ก่อนอันนี้เป็นลูกบอลพิเศษนะครับก็คือคอมโบเสร็จปุ๊บมันจะลูกบอลเพิ่มอันนี้เป็นกำแพงเด้งดึงนะฮะป้องกันข้างล่างแล้วก็อันนี้เพิ่มความยาวนะเดี๋ยวเล่นให้ดูคือต้องส่วนของอันนี้ครับไอตัวอบิสเมทนะครับมันจะออกมาเป็นหัวแล้วมันจะมีเลือดซึ่งเราครับจะต้องเลี้ยงบอลหรือว่ายิงลูกกระสุนนะครับให้ไปโดนมันนี่ด่านจะเป็นแบบนี้นะฮะมันจะดึงเราเข้ามาในดันเจี้ยนนะเราก็กดไปตามสเต็ปนะครับพยายามแบบให้ตัวส่วนของท่าที่เราเอามานะครับมันหลากหลายนะมันจะได้ผสมตัวส่วนของปฏิกิริยาง่ายเพราะตัวลูกๆครับไอ้พวกนี้มันมีตัวส่วนของท่าตามเราใช่แล้วก็ตรงส่วนของบล็อกพวกนี้บางทีมันก็มีท่าด้วยโอเคอันนี้ด้วยบัฟของผมที่ใช้นะฮะนี่นะฮะอันนี้ผมปล่อยนะอันนี้คือมันจะแบบเป็นกระแพงนะครับป้องกันไม่ให้ลูกของเราหล่นลงไปนะครับอันนี้คือเป็นบัฟที่ผมเล่นให้พอเก็บเป็นไอเดียนะฮะที่เหลือนะครับเราก็พยายามนะฮะเลี้ยงให้โดนแล้วไอ้นี้เพื่อนๆคลิกขวาได้นะครับคลิกขวามันจะเป็นการวิ่งนะก็ไม่ต้องซีเรียสนะฮะมีเวลาให้ทั้งหมดด้วยกัน9นาทีนะครับหลักๆขอแค่คอมโบมันถึง50ก็ผ่านแล้วนี่ผมจะปล่อยไปบ้างนะฮะเพราะว่ามัน3ลูกเลี้ยงไม่ทันเหมือนกัน คือผมก็จำชื่อเกมไม่ได้นะว่ามันเรียกว่าอะไรโอเคแต่เราเข้าใจว่าสมัยเด็กเราก็เคยเล่นอยู่ลืมคิมบอกก็ได้นะ โอเคตามนี้นะฮะเข้าใจว่าสำหรับด่านตรงนี้ครับมันน่าจะมีโบนัสให้ด้วยนะกรณีทุบหัวแตกครับเพราะตะเกียบผมเห็นแวบๆว่าตัวผมเองอ่ะมีสกอร์อยู่ประมาณ 1,200 นะแต่ตะเกียบมาดึงมาที่อยู่ 4,600 เท่ากับว่าน่าจะต้องให้ประมาณสัก 3,300 โดยประมาณนะแต่
มันอาจจะไม่เป๊ะหรอกเนี่ยครับมันก็จะประมาณนี้ทีนี้ในส่วนของรางวัลเนี่ยครับเราต้องคุยกันก่อนมันจะมีในส่วนของระเริงใจใช่ไหมซึ่งเล่นนะครับแค่ด่านแรกอะครับเล่นแบบปกติเลยนะอันแรกครับแบบโดโมอะครับมันก็ได้ตัวส่วนของล่มแล้วโอเคไหมแล้วตัวส่วนของไปมอนเจนนะครับผมสรุปให้ง่ายว่าโอเคอันนี้มันได้ร้อยยี่ใช่ไหมแล้วก็อันนี้ได้อีกร้อยยี่นะครับเป็น204แต่ทีเนี้ยครับมันจะมีแต่เควสด้วยซึ่งมันอยู่ชิปนึงมันนั้นนะครับมันจะได้ทั้งหมด30นะครับอันนี้ในโซนแรกนะครับก็เท่ากับว่าเพื่อนๆจะได้270แล้วใช่ไหมทีนี้นะครับไอเรากับภาพฝันนะครับมันกระดานถ้าสมมุติเพื่อนๆนะครับวิ่งมาตรงเนี้ยมันได้60มันเป็นเควสขึ้นนะแล้วก็เข้าไปเล่นนะครับตรงเนี้ยมันก็จะได้อีก60เช่นกันแบบนึงนะคิดดูนี่มันมาจากตรงนี้นี่เท่ากับตอนนี้เรามี30มี240 270แล้วนะครับแล้วก็บวกอีก60 60ใช่ไหมบวกอีก120ตอนนี้เท่ากับทั้งหมดตอนนี้สุทธิอ่ะครับในส่วนของวันแรกอ่ะครับเราจะมีทั้งหมดด้วยกัน390ก็ประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือนะครับเพื่อนๆก็เอาของนะครับตรงส่วนไอ้ตั๋วตะเกียครับที่มันได้จากตรงพวกความระเริงใจพวกอะไรพวกนี้ครับไอ้ตั๋วแบบเนี้ยเอามาแลกซึ่งผมแลกไปแล้วแหละสิ่งที่ผมเล็งแรกนะครับก็คือเป็นวัสดุขาดตัวนี้นี่จะเป็นตรงนี้พาราซอลเนี่ยครับเอาไว้ขัดกับล่มซึ่งตอนนี้ครับผมแลกไปละ3อันนะนี่นะเห็นนะตรงนี้นะเพราะผมยังไม่นับขั้นนะยังไม่แลกได้4นะฮะถ้าบอกว่าเล่นประมาณ2วันเนี่ยยังไงวัสดุขาดเราได้แน่นอนนะครับหลักๆที่ผมแนะนำให้แลกก็จะมีอยู่2อันนะครับจะเป็นไอเนี่ยครับไอตัวเนี้ยตัวขาดนะครับเอาไปขัดอาวุธก่อนนะเผื่ออนาคตได้ใช้ผมเป็นของสายฟรีก็ยังดีกว่าไม่มีเนาะแล้วก็ต้องส่วนของเนี่ยครับคาวออฟอินไซด์นะเผื่อใครเป็นผู้เล่นใหม่นะครับอันนี้คือไว้ใช้สำหรับในการอัพไอตัวพรสวรรค์นะครับในขั้นสุดท้ายนะที่เหลือนี้อาจจะแล้วแต่เพื่อนๆเลยฮะว่าอยากได้เป็นอันไหนนะพวกไกด์พวกอะไรแต่คิดว่าตรงส่วนของกิจกรรมส่วนอย่างเกนชินน่ะมันมักจะทำมาให้เราสามารถแลกได้ครบทุกอันพอดีอยู่แล้วนะถ้าเล่นครบทุกวันนะถ้าเล่นครบทุกวันโอเคไหมแต่หลักๆถ้าสมมติไม่มีเวลาครับเล่นแค่วัน2วันก็แนะนำ2อันนี้นี่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ1วันแรกนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ See you next game my friend เจอกันครับ